ในคลิปที่แล้วนะครับพี่ก็ได้พูดถึงเรื่องดาบของเรนโกคูไปนะครับที่ว่ามันจะเปลี่ยนสกิลหรือว่าเป็น V2 หรือเป็นอะไรสักอย่างนั่นแหละเป็นดาบที่ค่อนข้างโกงนะครับแล้วคราวนี้มันจะมาในแบบที่โกงอีกแต่ทุกคนพี่ก็ลืมเลื่อนดูเลยนะอันนี้คือมันเป็นแบบเหมือนโพสต์ล่าสุดของ IP อินด้าไงเห็นไหมคือพี่เลื่อนลงไปเนี่ยพี่ก็ไปเจอโยรู้เว้ยแบบโยรู้มันจะปรับสกิลใหม่อีกแล้วเหรออันนี้คือไม่รู้นะว่ามันจะปรับสกิลใหม่หรือว่ามันจะแบบแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะปรับสกิลใหม่มึงไม่น่าจะแบบมีโยรู้ V4 V3อะไรแบบคนก็ดูเอาดิคนคิดว่ามันปรับสกิลหรือว่าคิดว่ามันเป็น V4 เนี่ยเห็นไหมมีคนเม้นเนี่ยดาร์คเวท V4 เฮียหรือว่ามันเป็นดาร์คเวท V4 วะคนดูถ้ามันเป็นดาร์คเวท V4 จริงๆเนี่ยพี่คงต้องเป็นคนแรกนะครับที่ได้สัมผัสมันหวังว่าเขาจะเห็นใจคนไทยอย่างกูบ้างนะแค่นี้เองโหมึงให้กูดูแค่นี้อันนี้น่าจะเป็นสกิล Z นะครับส่วนสกิล X เนี่ยมันจะเป็นคลื่นใช่ไหมแสดงว่าสกิลคลื่นมันก็ต้องเปลี่ยนด้วยทุกคนผมสังเกตในนี้คือวงมันกว้างมากเลยนะอันนี้น่าจะเป็นการกดแบบกด Z ค้างนะคนดูมันก็เลยแบบเป็นสกิลแบบเหมือนพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยและสกิลมันก็อยู่ด้านหลังประมาณนั้นนะเอาเป็นว่าทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยคลิปนี้พี่ขอ200ไลค์นะถ้ากดไม่ถึงนะพี่จะไม่ทำคลิปอีกหรอกเลยไอ้เหี้ยไม่ทำกูเอาอะไรแดกเมื่อพี่เห็นภาพนี้แล้วพี่ก็รู้สึกอยากเล่นบ็อกฟูดอ่ะพี่ก็อยากเล่นดาบโยรู้อ่ะครับ เป็นดาบโปรดของพี่นะเอาเป็นว่างั้นเราเข้าเกมมาเลยดีกว่าก่อนจะเข้าเกมนะพี่ก็ฝากร้านขายไกตันของพี่หน่อยละกันนะเปอร์คุงช็อปนะทุกคนนี่อันนี้สินค้าขายดีนะครับสุ่มไกตันเผา V4 สุ่มขั้นไม่มีเกลือนะครับมีโอกาสได้เผา V4 ขั้น10นะทุกคนก็ราคา199บาทนะลองมาสุ่มมันได้นะโอกาสได้ขั้น10เยอะมากผมการันตีเลยพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับปักหมุดไว้อย่าลืมไปซื้อกันด้วยโอเคครับคนดูตอนนี้พี่ก็กลับเข้ามาในเกมแล้วนะครับไหนดูซิดาบโยรู้สุดที่รักของพี่นี่ตีบวกด้วยนะก็จะตีบวก 99% นะคนดูกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ประมาณ 10% 15% นี่แหละคนดูเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลแซดเนี่ยปกติประมาณไหนโอ้เนี่ยสกิลแซดปกติประมาณนี้นะแต่ว่าในภาพนั้นอ่ะคือโคตรใหญ่นะคนดูแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองบวกกันเลยดีกว่านะก่อนที่แบบก็คือเราก็ต้องอำลาสกิลโยรู้แล้วนะทุกคนเพราะว่ามันจะกลายเป็นโยรู้ V4 แล้วไงล้านหน่อยแล้วกันนี่ไงนี่ไงมันคงจะแบบเฮียมึงร้ายกูทำไมวะอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นมันเสี้ยนนะครับโมโหแล้วมันโมโหแล้วคนดูมาดิมาดิมาดิแต่เจออยู่ว่ะอุ้ย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 บ้ามันบ้าอย่าบ้าครับนี่ไงซัดไปดิซัดไปดิมันจะเอาผมครับมันจะเอาผมเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมแบบไปฆ่ามันเนี่ยใช่ตัวนี้ไหมไม่รู้อะไรอะไรช้าครับกระจอกนะกระจอกอันเนี้ยนี่ไงก็โดนอีกคิวฟีกูไม่ได้ฆ่ามาด้วยยังรู้เลยคงจะหัวร้อนอ่ะนี่เอ้าเฮียรัดกูสัสเอาจริงพี่นี่แหละเป็นคนไปรัดมันนะไม่ได้ใช้ยอรู้ฆ่าเลยอ่ะเอาว่าน้องๆทุกคนเนี่ยต้องกดไลค์แล้วกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่แล้วโอ้โหพูดเยอะจังวะเหมือนว่าขอ200ไลค์พอแค่นั้นไม่พูดอะไรมากเลยสำหรับยอรู้ V4 นะรอเลยโอเคครับคนดูตอนนี้พี่เปลี่ยนฝั่งเป็นไพเรตนะครับพี่ก็เล่นเป็น 30M เหมือนเดิมนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้พี่ตีนั่นไม่เข้านะที่มันเล่นเผ่าตื่นอ่ะเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะฆ่ามันนะเดี๋ยวรอมันออกมาก่อนใส่มึงแน่แค่นั้นแหละมึงใช่ไหมก็มาดิไม่ได้เก่งนะไอ้นุ่มเอาช้านี่ไงมาดิโอ้มันเผ่าปลาดูครับไม่โดนหรอเฮ้ยต่อยไม่ได้มันบ้าโอ้โหดีนะที่มีเผ่ารอดแล้วไฟไม่ได้แดกว่ะเอาโดนนี่จุกนี่ขนาดยังไม่ได้อัปเดตนะมันยังแรงขนาดนี้คิดดูคนดูถ้ามันเป็น V4 จะโหดขนาดไหนไม่โดนปาดักโอ้โหดูมันวิ่งว่ะยังวิ่งอย่างกับโปรคนเร็วอะไรตายเรียบร้อยโอ้โหโคตรแรงโยรู้นี่แค่โยรู้ V2 นะครับถ้าเขาขั้น V4 อ่ะหัวน่าจะระเบิดว่ะทุกคนต้องรีบมาเล่นก่อนที่มันจะอัปเดตนะครับผมแต่ถ้าโอ้ยเอาไม่ให้กูพูดกับคนดูเลยนะไอ้นี่ได้ครับพี่ไม่อยากจะทำร้ายนะครับโอ้ยมันบ้าไหนเป็นอะไรหรอฮะนี่โอ้ยนี่ไงมาดิได้รู้กันแน่ไม่นายไม่เชื่อฟังเราวะเฮ้ยดูดเฮ้ยนี่อุ้ยร้องไม่ได้ว่ะนี่ไงปาดตีไม่เข้าอุ้ยโอ้โหโคตรแรงดีนะที่ผมมีเผ่าตื่นกับเผ่าปลาโอ้โหถ้าเป็นเผ่าอื่นนี่ผมน่าตายนะเพราะดาเมจผลบิ๊กมามันโคตรแรงนะคนดูใครอยากให้พี่ชนะนี่กดไลค์เลยครับมาเดี๋ยวพี่กำลังไล่นี่ครับ
สัญญาณพวกลูกแบบนี่ไงเจ็บนะเจ็บมั้ยน่ะอ้าวดูดรอครับดูดรอจังหวะนี้เออโอ๊ยไม่ตายว่ะโดนครับจังหวะนี้ยังไงครับนี่ไงหัวแตกล่างดับอนาถเลยอะได้แค่นี้หรอวะฮะดูดิมันจะพิมพ์แชทบ่นอะไรไหมไม่บ่นนะครับไอ้นี่ถือว่าไม่ใช่โรคเอ๋อนะถ้าเป็นแบบคนอื่นนี่มันอาจจะบ่นว่า V4 แล้วอ้าง V4 คือทุกคนจำได้ไหมในคลิปแบบคลิปก่อนๆอะเออพี่โดนอ้าง V4 ตลอดเลยนะครับพี่เข้าใจนะว่ามันโกงแต่ว่าอันนี้คือพี่มาเล่นล่างค่าหัวไงก็ไม่ได้แบบตั้งกฎเหมือนแบบพวกเทสแคนอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามันมาร้องว่าแบบพี่ใช้ V4 อะไรอย่างนั้นก็เกมมันมีให้เล่นอะเกมมันอัปเดต V4 มาให้เล่นพี่ก็ต้องเล่นดิเอาเปล่าเอาเปล่าอ้าวไม่เอาก็ต้องเอาอ่ะโอ้ยโอ้ยนี่ไงปาดไปก่อนกูรู้ว่ามึงจะคอมโบเอาโดนดูดีอย่างนี้หวานอึ๊บโอ้ยไม่โดนโอ้ยโดนอยู่แอปเปิ้ลยังเล่นเซียนอยู่เนี่ยโอ้ยโอ้โหเข้าไปโดนเต็มเต็มเลยดูดิมันจะหนีไปไหนคนดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาอ่ะโอ้ยได้ก็ไม่อยากจะทำร้ายหรอกนะปาดไปก่อนเลยไม่ได้แดกหรอกอุ้ยเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมาดิโอ้ยติดต้นไม้มานี่ครับนี่ไงครับไปลุกตายครับ3/3ชิวมารู้ช็อปร้านบริการกดผลและเกมพาสเลท7เท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัสไก่ตันอีกมากมายนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับห้าวนะครับไอ้นี่ห้าวมันจะบ่นอะไรไหมวะคนดูเดี๋ยวเรามาดูกันนี่อะเกนโอเคครับถือว่าคนนี้ไม่โรคเอ๋อเอาเฮ้ยไอ้นี่โรคเอ๋อแทนเฉยอีซี่เฉยโอเคน้องโบโนวีซีเอาอีกแล้วโบโนวีซีโอเคอันนี้ถือว่าเขาขอนะครับโอเคได้โอเคเข้าใจแหละวีซีมันโกงงั้นคราวนี้ผมว่าต้องเล่นแบบว่าเซฟตัวเองหน่อยนะทุกคนเราต้องมีเผ่าเก็บไว้หน่อยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังฉีดไปก่อนเลยสวยครับจังหวะนี้วาไปปุ๊บนี่ไม่ได้ต้องเล่นเซฟหน่อยพาไปสวยสวยจัดโอ้ยไม่ถึงว่ะโอ้ยโอ้โหมันวิ่งไกลมากอ้าไม่ได้แดกนะโอ้ยโดนเต็มมือเจ็บมันอ่ะอีกนัดเดียวครับไปสวรรค์มานี่ไม่ยอมหรอกเฮ้ยไม่โดนมึงจู๋เก่งอย่างวะเฮ้ยมันยังไม่โดนอีกนี่อ่ะยิงปึ๊บดูดโอ้โหอ้าวโดนโอ้โหนี่ไงเผ่ากูมีครับเปิดได้นี่ไงปาดไป1ดอก 3,000 ครับเอ้าไหนบอลโนวีซีเหลี่ยมไอ้แก่นี่เหลี่ยมนะไม่แต่ผมจะเล่นแบบไม่เปิดเผ่า V4 นะคนดูมาดูกันว่าผมจะเล่นได้ไหม Nope อุ้ยหลบได้ว่ะนี่โดนสกัดไปอ้าวยังไงเอ่ยนี่ไงนี่แรงนะเนี่ยนี่ไงกูต่อให้ไม่ได้ V4 กูชนะไอ้นี่คิดจะเหลี่ยมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะว่ะคนดูก็ดูเอานะครับผมนี่ขนาดกูไม่ได้เล่นนานนะเนี่ยผมแบบว่าคือช่วงนี้ผมติดเกมนาฬิกานะครับผมก็คือเกมในสตรีมนะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นแบบบล็อกฟุตเลยนะทุกคนแต่อันนี้มันก็ยังแพ้พี่อ่ะพี่ต่อให้แบบพี่หยามมันจัดเลยนะแบบว่าไม่ใช้ V4 โนบโคตรเหี้ยทุกคนอย่าไปทำตามนะมาดีวะไม่อยากจะพูดเยอะหรอกว่ะงั้นมานี่ตัดเข็มไปดิน้ำป่าอันดับหนึ่งไปตายที่ไหนก็ไปมานี่ครับวัยรุ่นมานี่มันจู๋ว่ะมันจู๋เก่งเหลือเกินนี่ไงตายโอ้โหตายแล้วยังจะเป็นวิญญาณมาต่อยกูอีกเนาะน้องไอ้นี่นี่น่าจะได้อยู่ในคลิปพี่แบบโดยสมบูรณ์แบบแล้วก็ถือว่าน้องเขาดีนะครับเขาไม่โรคเออเอาเฮ้ยกูจะปิดคลิปก่อนเนี่ยมันบ่นอะไรอ่ะคัมมอนอุ้ยมันบ้าทุกคนได้อีกรอบนึงนะ
ถือว่าพี่ชนะแล้วนะคนดูนี่ไงเจ็บเจ็บนะเจ็บนะเอาโดนฟันตายรั่วจัดเฮ้ยมันไม่แลบลิ้นใส่ผมหรือว่าเอาหายไปเลยเอาเฮ้ยพอแล้วโอ้โหเอาโอเคครับคนดูเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยคลิปนี้พี่ขอ200ไลค์เหมือนเดิมนะครับคลิปหน้าใครอยากให้พี่ทำอะไรเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกมาด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะทำให้นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บครั้งแรกที่เจอเธอทำฉันงงเจอเธอตั้งแต่ยังมีฟันน้ำนมตอนนั้นเราทั้งคู่ยังเด็กไม่มีใครเข้าใจในความรักสักคนแต่ว่าเพราะวันเวลาทำให้ผ่านการเจรจาผ่านรถผ่านถนนจราจรเราเป็นเพียงประชากรเราไม่ใช่เทวดาบางทีผมแย่ชอบทำตัวหน้าทีผมน่ะชอบทำให้เธอ